ับสังเกตแว่น Ray-Ban Aviator นะครับสินค้าแท้หรือปลอมนะครับอย่างแรกเลยเรามาดูที่กล่องนะครับตัวนี้3025นะครับนี่คือรหัสรุ่นมัน Aviator จะเป็นรหัส3025นะครับ112ตัวถัดลงมาทับ19 112นี่คือเลนส์ตลอด19นี่คือสีเขียวครับเลนส์ดอท 3N เนี่ยนะครับดอท 3N ไซส์58ดูตรงนี้นะครับไซส์58ไซส์จะเป็นความกว้างของหน้าเลนส์ดอท 3N ที่เห็นนะครับเนี่ยตรงนี้นี่คือความเข้มของตัวเลนส์มันจะมี 2N 3N นะครับ N นี่คือ normal ความเข้มระดับ3นะครับตัวกล่องเนี่ยให้มาดูตรงนี้ครับด้านข้างของมันเนี่ยครับด้านข้างจะมีรหัสอยู่ทุกตัวนะครับจะต้องมีคลีนเลยก๊อปปี้แน่นอนครับปลอมแน่นอนถ้าไม่มีพวกรหัสนัมเบอร์พวกนี้นะครับอย่างที่สองเลยเรามาดูสองครับสองจะเป็นตัวนี้นี่จะมีสัญลักษณ์อยู่เรย์แบนนะครับมันจะไม่ตรงอ่ะไอ้ตาเรย์แบนเนี่ยมันจะเอียงๆนิดนึงครับแต่มันจะชัดเจนครับขอบบนของจะต้องไม่มีรอยเย็บนะครับตรงนี้จะไม่มีรอยเย็บจะเป็นตัวเรียบๆตัวหมุดเป๊กมันจะเป็นลักษณะนี้ครับจะต้องไม่มีตัวอักษรนะครับด้านบนจะเป็นตัวเรียบๆไม่มีตัวอักษรตัวนะครับจะเรียบไม่มีตัวอักษรถ้ามีตัวอักษรแล้วก็ไม่ใช่แล้วครับสิ่งต่อมาก็คือตัวโลโก้ครับ Ray-Ban มันจะเป็นสีทองนะครับมันไม่ใช่สีทองมันเป็นทองสีทองกับตัวทองไม่เหมือนกันครับคือมันจะเป็นทองมันจะเงางามมันจะเงาค่อนข้างสวยสะท้อนแสงแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสีทองเนี่ยมันจะไม่สะท้อนแสงอย่างนี้ครับตัวอักษรจะชัดเจนสะอาดอ่านง่ายนะครับตัวกล่องมาดูแค่ตรงนี้ทีนี้มาดูตัวแว่นครับ112ทับ19 112นี่คือปลอด19นี่คือสีเขียวนะครับทีนี้ตัวนี้69นี่จะเป็นเลนส์น้ำเงิน112ทับ69จะเป็นเลนส์น้ำเงิน112ทับ17จะเป็นเลนส์แดงครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยปลอดเนี่ยครับตัวปลอดเนี่ยมันจะทำแตกต่างจากรุ่นปกตินิดนึงก็คือตัวกรอบมันเนี่ยครับมันจะเป็นยิงสายมันจะไม่ใช่ตัวกรอบเงาๆเหมือนรุ่นเก่ามันจะเป็นทองขุ่นๆเขาเรียกหญิงทรายนะครับมันจะไม่ปิ้งเลยนะครับมาดูแอคเซสซอรี่ข้างในนะผ้าคาร์บอนตัวนี้ครับโลโก้สีต้องสดนะครับตัวเรย์แบนเนี่ยชัดเจนไม่ซีดจางสีค่อนข้างเข้มตัวผ้ามันจะออกสะอาดสีเทาใสๆวิธีการดูผ้าของแท้ดูอย่างนี้นะครับเอาตัวแว่นมาเทียบไซส์มันจะพอดีครับไซส์มันจะพอดีกับแว่นเลยเห็นไหมครับถ้ามันเล็กกว่านี้แล้วก็ไม่ใช่แล้วนะครับชัดเจนนะครับมันจะพอดีตัวแว่นถ้าเอามาเทียบด้านข้างมันจะกว้างกว่านิดหนึ่งทีนี้มาดูที่ตัวแว่นครับตาสัญลักษณ์เลยแบนมันจะค่อนข้างบางนะครับตัวอักษรชัดเจน
ีมันจะไม่หนานะครับด้านข้างมันเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วครับตาสัญลักษณ์ RB จะอยู่ตรงมุมนี้ก็น่าดูยากนิดหนึ่งไหนวะหายไปไหนแล้วฮะเห็นไหมเห็นประหลอดมันสะท้อนแสงครับดูค่อนข้างยากนะครับให้ดูที่ขาตัวนี้อีกทีนึงนะครับขาตัวนี้มันจะเป็นมุมหักนะครับหัวน็อตจะต้องสะอาดไม่มีรอยไขนะครับค่อนข้างแข็งแรงหนาแข็งแรงเรามาเจาะรายละเอียดของตัวแว่นกันดูครับตรงนี้ซูมเข้าไปเห็นไหมเห็นแล้วครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ตรงกลางตาสัญลักษณ์มันเขียนว่าเรเบนไซส์58สี่เหลี่ยมนี่ก็คือตัวเลนส์ครับจะเป็นไซส์58ข้างๆจะเป็น14ข้างๆตรงนี้นะครับจะเป็น14นี่คือความกว้างของดั้งจมูกตรงนี้ครับตรงนี้ความกว้างของดั้งจมูก4มิลดูนะครับผมจะเปิดขาไว้ให้ดูในนะปลายขามันจะงอนของแท้นะครับมันจะงอนนิดหนึ่งจะงอนเห็นไหมครับเทปมันจะค่อนข้างงอนเพื่อไม่ให้ไปกดหลังหูเราจะเขียนว่า Ray-Ban นะครับเห็นไหมครับรุ่นนี้ตัวรองดั้งจมูกมันจะค่อนข้างขุ่นหน่อยนึงขาด้านนี้มันจะเขียนว่าขาด้านขวานะครับจะเขียนว่า Ray-Ban Made in Italy นะครับแล้วก็มีตา CE ทีนี้มาดูด้านข้างอีกข้างด้านข้างซ้ายนะครับ RB3025 Aviator Large Material ตรงนี้ครับจะเขียนว่า112/19ก็คือเลนส์ปลอดสีเบอร์19ครับไซส์58ขอบจมูก14ดั้งจมูก 14.3N นะครับความเข้น 0.3N ฮะตัวอักษรมันจะออกขาวนะครับขาวเงินๆมันจะเรียงตำแหน่งค่อนข้างตรงกันเป๊ะตำแหน่งนะครับจะไม่มีบิดซ้ายบิดขวาเป็นแถวเรียงสวยถ้าเกิดคำว่า aviator หรือ large หรือ material ตำแหน่งมันบิดไปบิดมาเนี่ยเคาะเลยครับว่าไม่ใช่ง่ายๆครับเวลาจะซื้อของนะครับถ้าคุณสงสัยว่ามันไม่แท้บอกไปเลยครับบอกกับตัวเองไปเลยว่ามันต้องปลอมแน่เลยออกมาให้ห่างครับราคาของความจริงของแว่น Ray-Ban ที่อเมริกาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ150 เหรียญถึง 175 เหรียญ
โดยประมาณนะครับเพราะว่าแต่ละร้านราคาขายไม่เท่ากันนี่เลนส์น้ำเงินทุกอย่างจะต้องเหมือนกันครับใสสะอาดสวยงามเลนส์สีแดงอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเลนส์เนี่ยครับมันจะไม่ทึบนะครับมันจะไม่ทึบแสงถ้าซื้อมาแล้วอยากจะรู้ว่าเป็นของแท้หรือของปลอมเอาเข้าไปในร้านแว่นครับไปเช็ค UV มันจะต้องอยู่ที่400 mm นะครับมันจะต้องกัน UV ได้ 100% ทีนี้แล้วของแท้กับของปลอมมันต่างกันยังไงของแท้เนี่ยมันจะกัน UV ไม่ได้ครับแล้วมันจะมีผลยังไงครับก็คือเมื่อเราใส่แว่นกันแดดเข้าไปแล้วเนี่ยมันกรองแสงแล้วมันก็ทึบพอมันทึบเนี่ยมันจะทำให้รูม่านตาเราขยายตัวขึ้นเมื่อรูม่านตาเราขยายตัวขึ้นมันจะปล่อยให้รังสี UV กระทบกับเรตินาของเรามันจะค่อนข้างอันตรายครับแล้วมันจะทำให้เรตินาของเราในดวงตาของเราเนี่ยมีปัญหาในอนาคตมันจะไม่ส่งผลในตอนนี้หรอกครับแต่มันจะส่งผลในอนาคตซึ่งสายตาคุณอาจจะเสียได้นะครับวันนี้เอาแค่นี้มีอะไรสงสัยก็โพสต์เข้ามาในโปรแกรมตัวนี้ก็แล้วกันนะครับอยากถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับผมยินดีจะตอบครับขอบคุณมากครับ